สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Apple กับปี2019จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยครับก็มาเริ่มกันที่สินค้าตัวแรกกันเลยนะครับผมสำหรับที่ชาร์จ Air Power กับ AirPods ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะครับผมสินค้าทั้ง2อย่างเนี่ยถูกเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 10ในปี2017นะครับผมจนถึงปัจจุบันเนี่ย Apple ก็ไม่ได้นำออกมาวางขายอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับผมก็คาดว่า Apple เนี่ยน่าจะมีการวางขายตัว Air Power กับตัว AirPods ที่ไปรองรับชาร์จไร้สายเนี่ยในต้นปี2019นี้อย่างแน่นอนนะครับผมถัดมาเรามาพูดถึง iPod Touch กันบ้างนะครับผมก็ตอนนี้มีข่าวว่า Apple เนี่ยกำลังพัฒนา iPod Touch ตัวใหม่นี้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับในตอนนี้แต่ก็หลักๆเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นการปรับปรุงสเปคภายในแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ไปในทาง iPhone ยุคใหม่ๆอย่าง iPhone 10 10s อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะผมแต่สำหรับ iPod Touch Gen 6เนี่ยApple ก็ได้เปิดขายมาตั้งแต่ช่วงปี2015แล้วนะผมจนถึงตอนนี้เนี่ยก็นานพอสมควรแล้วที่ Apple น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ปี2019นี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนครับผมอย่างที่3ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมนั่นก็คือ iPhone ปี2019นั่นเองซึ่งรายสินค้าเนี่ยก็ได้มีข่าวหลุดออกมาว่าจะมีรายสินค้าคล้ายๆกับปี2018นะครับผมนั่นก็คือมีจอ OLED 2รุ่นที่เป็นรุ่น 5.8 นิ้วกับ 6.5 นิ้วนะครับผมแล้วก็มีรุ่นที่เป็นจอ LCD 6.1 นิ้วนั่นเองสิ่งที่เราจะได้เห็นชัดๆเลยในการเปลี่ยนแปลงปี2019นี้นะครับผมนั่นก็คือมีการปรับขนาดรอยบากหรือว่าติ่งเนี่ยให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับผมเพราะว่า Apple เนี่ยสามารถซ่อนเซ็นเซอร์บางอย่างไปไว้ที่ใต้หน้าจอได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการใช้ชิป A13 ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับปรุงสเปคอื่นๆภายในให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยรุ่น LCD 6.1 นิ้วเนี่ยเราจะได้เห็นกล้องเพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัวนะครับผมแล้วก็ในรุ่น OLED 6.5 นิ้วเนี่ยจะมีกล้องถึง3ตัวเลยด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพอร์ต USB Type C ที่หลายๆคนอยากให้เปลี่ยนไปเหมือนกันทั้งหมดในรายสินค้าทุกอย่างของ Apple เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีข่าวมา2แบบก็คืออาจจะทำทันหรือว่าอาจจะทำไม่ทันก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเราจะได้ใช้ Type C ใน iPhone รุ่นใหม่นี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีการดีไซน์ลำโพงใหม่นะครับผมรวมถึงมีการบอกว่าอาจจะได้ใช้ 5G ใน iPhone ทั้ง2รุ่นรุ่นที่เป็น OLED นะครับผมเพราะว่ารุ่นที่เป็น iPhone ตัว R เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ 5G กับเขาด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าApple อาจจะได้เทคโนโลยีที่พร้อมแล้วจากทาง Intel Samsung อะไรแบบนี้นะผมรวมถึงในกระแสข่าวของปีที่แล้วที่บอกว่า Apple เนี่ยขาย iPhone ได้ไม่ดีมากพอเนี่ยก็อาจจะทำให้ Apple เนี่ยจะต้องมาเร่งพัฒนาในส่วนของการทำให้โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยมี 5G นั่นเองนะครับผมรวมถึงอาจจะรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6ด้วยนั่นเองซึ่งมาตรฐาน Wi-Fi 6เนี่ยก็จะช่วยให้สัญญาณต่างๆเนี่ยรับได้ดีขึ้นส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผมมีการใช้งานสัญญาณที่ดีขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเตอร์ของเราเนี่ยก็ต้องรองรับหรือว่าเราเตอร์ที่เราไปใช้เนี่ยก็ต้องรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6นี้ด้วยนะครับผมถึงจะสามารถทำให้เราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะผมก็สำหรับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวของ iPhone นั่นเองครับผมสำหรับสินค้าชิ้นถัดมานะครับผมนั่นก็คือ iPad นั่นเองก็คาดว่าน่าจะมีการนำ iPad รุ่น 9.7 นิ้วเนี่ยกลับมาปรับปรุงนะครับผมให้มีพื้นที่ขนาดหน้าจอที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอยู่ในไซส์เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็มีการออกแบบคล้ายๆกับทาง iPad Pro หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะมีความแข็งแรงที่ทนทานกว่านะครับผมแล้วก็ใช้ชิป A12 อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับ iPad Mini 5เนี่ยที่ไม่ได้ปรับปรุงมานานเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มแฟลชเข้าไปที่กล้องหลังนะครับผมแล้วก็อาจจะเพิ่มลำโพงเข้าไปให้หรือเปล่าแล้วก็น่าจะมีในส่วนของสมาร์ทคอนเนคเตอร์ในการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดต่างๆเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ต้องมารอลุ้นว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยยังจะมีช่องแจ็คหูฟัง 3.5 ไว้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็มีข่าวลือว่า iPad Pro ปี2018เนี่ยอาจจะถูกปรับปรุงในส่วนของความแข็งแรงในปีนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มขนาดหน้าจอเข้าไปให้นะครับผมเพื่อเป็นการทดแทนที่ว่าสำหรับปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงที่มากพอนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้สเปคคล้ายๆเดิมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสำหรับ iPad 2ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็ใช้ A12 เท่านั้นนะครับผมก็สำหรับ Pro อาจจะเป็น A12X เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Apple จะทำลายผลิตสินค้าของทาง iPad ออกมาเป็นเช่นไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับผมอย่างถัดมานั่นก็คือ Apple Watch นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการเปิดตัว Apple Watch Series 4ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการปรับปรุงในส่วนของสเปคต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางดีไซน์นะครับผมก็อาจจะมีการทำให้ GPS เนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหรือว่าการวัดอัตราการเต้นหัวใจอะไรต่างๆอาจจะมีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับผมในส่วนของ Apple Watch ครับผมมาถึงสายคนทำงาน professional กันบ้างนะครับผมสำหรับ Mac นั่นเองซึ่งแน่นอนว่า
iMac MacBook MacBook Air อะไรแบบนี้นะครับผม MacBook Pro เนี่ยมีการปรับปรุงในส่วนของดีไซน์เล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของสเปคอยู่แล้วนะครับผมในทุกๆปีเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในปีนี้เนี่ยนั่นก็คือ iMac Pro กับ Mac Pro นะครับผมซึ่งก็มีหลายๆสำนักเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในส่วนของสเปคแล้วก็การดีไซน์เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับปี2019นี้นั่นเองนะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะถูกใจสาวกชาว Mac แล้วก็คนทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับ Mac ครับผมก็สำหรับ Apple TV ปี2019นะครับผมก็แน่นอนว่า Apple ได้ดำเนินการที่จะใส่ฟังก์ชัน AirPlay 2หรือว่าจะเป็นพวก Apple HomeKit เนี่ยเข้าไปในทีวีแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นSamsung LG หรือว่าจะเป็น Sony อะไรต่างๆเนี่ยได้มีฟังก์ชันเหล่านี้ของ Apple เข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะเรียกว่าขยายฐานลูกค้าของ Apple เนี่ยให้สามารถใช้ฟังก์ชันของ Apple TV นี้เนี่ยได้บนทีวียี่ห้ออื่นๆนั่นเองนะผมก็สำหรับข่าวลือที่ว่า Apple จะทำดองเกิลแบบ Google Chromecast เนี่ยอาจจะเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับผมเพราะว่า Apple เนี่ยเหมือนมีแนวทางที่จะเปิดกว้างด้านทีวีให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้เลือกแนวทางที่จะใช้งานเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่จะต้องซื้อกล่อง Apple TV เพียงอย่างเดียวนะผมก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหลักสำคัญของ Apple TV ก็ว่าได้เลยนะครับผมสำหรับปี2019ปีนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ OS ของทาง Apple นั่นเองซึ่งน่าจะมีการอัปเดตในช่วงงาน WWDC ในช่วงกลางปีนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น iOS 13นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องอยากให้มี Dark Mode ใน iOS ด้วยนะครับผมโหมดนี้เนี่ยช่วยให้มันดียังไงก็คือใช้งานในที่มืดเนี่ยทำให้เราไม่แสบตามากเกินไปนะครับผมเวลาใช้งานนานๆนะครับผมเช่นใน Mac เนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับผมเพราะว่ามันช่วยถนอมสายตาไปในตัวด้วยนั่นเองแล้วก็ iOS เนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงให้เหมาะกับผู้ใช้งาน iPad มากขึ้นด้วยนะครับผมในเวอร์ชันนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่า macOS watchOS tvOS ก็มีการอัปเดตทั้งหมดแน่นอนนะครับผมในช่วงกลางปีนี้ครับนอกจากสินค้าหลักๆที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับผมก็อาจจะมีสินค้ายิบย่อยอื่นๆที่คิดว่าน่าจะออกมาในปีนี้อีกอย่างเช่น HomePod ของทาง Apple นะผมก็อาจจะออกมาเป็นเจนใหม่ที่อาจจะมีไซส์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับผมแล้วก็น่าจะมีราคาที่ถูกลงเพื่อให้ผู้ใช้งานหลายๆคนเนี่ยได้จับต้องใช้งานกันมากขึ้นนะครับผมรวมถึงหูฟังแบบ Over Ear หรือว่า Full Size ของทาง Apple ที่น่าจะออกมานะครับผมก็น่าจะออกมาฟิลๆประมาณ Beats นะครับผมแล้วก็มีชิป W มาให้เหมือนทาง AirPods นั่นเองก็จะมีฟีเจอร์อะไรยังไงก็รอดูกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยก็รือกันมาเรียกว่าหลายปีพอสมควรแล้วนะครับผมสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือ AirPods 2อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ยากสักนิดนึงนะผมซึ่ง AirPods 2เนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะได้เห็นนะครับผมซึ่งก็มีการลือกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพนะผมอาจจะเป็นการวัดค่าต่างๆในการออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของการตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับผมระบบ Noise Cancelling นั่นเองก็อาจจะได้เห็นกันในรุ่นนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็การกันน้ำเล็กน้อยจากทางApple นะครับผมก็อาจจะใส่เข้ามาใน AirPods 2นี้ด้วยเช่นกันนะผมรวมถึงสีใหม่อาจจะเป็นสีดำอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Apple จะออก AirPods 2หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะผมหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ